เบื่อกันแล้วบ่คนที่เคยบอกว่าหักกันแล้วมือนั้นอ้ายคือบอกว่ายังหักน้องหลายกว่าไผเบิ่งทรงอ้ายนั้นสิรำคาญขอโทษเด้อที่น้องงี่เง่าเกินไปเบื่อกันแล้วก็บอกสิได้บ่ทักไปสิยอมถอยใจให้อายกับเขาหักกัน